ที่อยากจะพูดคุยกันคือเรื่องของการเลี้ยงลูกคือปกติบ้านเนี่ยการเลี้ยงลูกมันก็คือพ่อแม่ช่วยกันป้าผัดกันแต่นี่ข่าวบ้านนี้ก็คือคุณแอนรับหน้าที่เลี้ยงลูกผู้ที่หาเงินลูกบ้าเห็นบอกแบ่งชัดเจนมากเลยจริงเปล่าคือเอางี้ในเรื่องไม่แต่คุณต้องหายไปทีละ5วัน7วันเลยนะใช่ใช่ในช่วงที่ผมไม่อยู่ครึ่งเดือนบางทีมันสิบกว่าวัน3วันไม่ถึงครึ่งเดือนนะยาวสุด13วันโอ้ยโอ้ยอีก2วันเลยว่าคือในช่วงที่เราไม่อยู่อ่ะเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่ถ้าเผื่อเราอยู่เนี่ยเรามีโอกาสแบ่งเบาเขาได้แล้วก็เอาไปดูแลบ้างสนใจเราเป็นสายกิจกรรมไงถ้าเผื่อเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็จะพาไปแคมปิ้งอย่างลิชาเนี่ยก็จะพาไปตีกอล์ฟพาไปทำอะไรที่เราชอบคือถ้าเราอยู่เราพาไปด้วยเลยใช่เราพาไปด้วยเลยใช่โทษนะไม่มีปัญหาเหรอเป็นบ้านอื่นตีกันตายเลยนะอย่างเงี้ยไม่ก็คือตกลงเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าแบบโอเคเรารู้ว่าเราแบบมีหน้าที่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือตื่นเช้ารับลูกส่งลูกทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกหมดถ้าสมมติว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยก็จะพยายามยัดเยียดเขาเพราะว่าอย่างน้อยอยากให้เขาให้เขาได้ใช้เวลาใช่ถ้าสมมติว่าทริปไหนที่แบบเออพ่อจะเอาลูกไปแคมปิ้งเราจะต้องมั่นใจว่ามีคุณตาไปไหมมีคนนี้ไปไหมเพราะไปกัน2คนเนี่ยไม่รอดแน่ๆเนี่ยยังไม่ไว้ใจพ่อพี่ชารอบที่แล้วที่หนูไปกับพ่อยุงกัดหนูกี่ตุ่มเป็นไงลูกกลับมาแบบมากกว่า10มากกว่า10ตุ่มพ่อมีอะไรจะแก้ต่างเรื่องการอยู่กับลูกไหมฮะคือตอนไปในแคมป์อ่ะไม่มีเลยแต่ไปนอนโรงแรมนึงแล้วมันมียุงอยู่ตัวเดียวในห้องเราก็พยายามจะตามหามันแล้วแต่เราก็หลับไปแล้วทั้งคู่ตื่นมากัดแต่ลูกคนเดียวแล้วหน้าบวมภาพที่เห็นคือตาตุ่ยปากตุ่ยแล้วแบบตายโทษนะจังหวะเห็นแวบแรกที่หน้าลูกยุงกัดเต็มไปหมดเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงหน้าเนี่ยลอยมาเลยแล้วเราก็บอกเออลิชาโดนยุงกัดนิดหน่อยนะไม่ได้พูดแบบนี้สิ่งที่ส่งมาคือแม่ลูกตาบวมมากหน้าบวมมากเราก็แบบไปกินอะไรมาไล่จี้เชียร์ดิเมื่อคืนกินอะไรทำอะไรอะไรยังไงทำไมเมื่อคืนมันมียุงในห้องตัวนึงแล้วทำไมไม่แบบแปะสติ๊กเกอร์หรือฉีดยากันยุงก็พยายามตบแล้วแต่ก็หาไม่เจอก็เลยปิดไฟนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะโอ้โหแบบโกรธมากเลยว่าแล้วแต่ว่าเราก็นึกว่าแพ้อะไรด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเราเพิ่งไปทำคอนเทนต์พาเขาไปกินหนูนามาตอนนั้นคุณเลี้ยงลูกเหมือนมีลูกชายนะฮะใช่เขาชอบเขาชอบเป็นคนที่แบบมากคือลิชาเนี่ยคือแบบกินหนูนากินแมลงกินอะไรเงี้ยปลาหมึกสดๆไปไกลๆเลยมากินแบบได้หมดปลาหมึกสดๆก็กินเหรอหนูกินปลาหมึกได้ปลาหมึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูกินปลาหมึกได้ด้วยแล้วหนูกินแบบสดๆเยอะๆแล้วมั้ยเยอะๆไม่อ๋อก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นการไอ้ข้อตกลงเนี้ยแบ่งกันตั้งแต่ตอนก่อนมีลูกแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้แล้วว่าเราอ่ะจะอยู่เลี้ยงลูกเองจริงๆแล้วอ่ะมันเราตั้งแต่ตอนที่เราคบกันแล้วแหละคือเราอ่ะผมมีแพชชั่นของผมในการใช้ชีวิตอยู่แล้วว่าเราชอบเดินทางชอบทําอะไรแล้วก็จะมีมุมส่วนตัวที่เราจะไปทําอะไรอย่างเรารู้ว่าตัวตนเราเป็นยังไงใช่คือเราก็รู้ตัวตนเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงคือเขาชอบเลี้ยงหมาชอบดูแลชอบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อมีลูกอ่ะเราไปยุ่งในการเลี้ยงลูกของเขาแทบไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่แต่วันไหนที่เขาไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วโยนมาให้เราเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงในแบบของเราอันนี้มันชัดเจนอยู่สำหรับผมเนี่ยหลักการง่ายมากเด็กจะกินก็แต่เมื่อหิวปล่อยให้หิวไปก่อนให้กินช้าๆเข้าไว้แล้วเวลามีเวลากินเขาจะได้กินหมดด้วยตัวเขาเองแล้วก็สำเร็จในแบบของเราสำเร็จในแบบของเราซึ่งมันอาจจะไม่ตรงตามเวลาแม่ไม่ถูกใจแม่งั้นเดี๋ยวถามหลานก่อนลูกหลานอยู่กับพ่อหิวไหมไม่หิวตาบอกเด็ดที่จ๊ะเวลาไปกับจ๊ะไปแคมป์แล้วได้กินเนี่ยชอบมากคืออะไรหนอนหนอนโทษนะฮะลูกคนลูกไก่ฮะเลี้ยงด้วยหนอนนะเกลือวันเดอร์